เมื่อวันที่24กรกฎาคม2566ดร.เอกพันธ์อินทร์ใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้นายมนัสพงษ์พรหมวิสิทธิพงษ์ปลัดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเป็นประธานการประชุมเปิดการตรวจสอบตามมาตรฐานด้านการปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายในครั้งที่9ประจำปีพ.ศ. 2566ณศูนย์ควบคุมการแสดงภาพวงจรปิดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี